สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำสมุนไพรตัวหนึ่งครับใครที่เป็นโรคเกาต์เบาหวานความดันนะครับสมุนไพรตัวนี้ที่ว่านี่ก็คือหนานเฉาเว่ยหนานเฉาเว่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งนำมาปลูกในประเทศไทยนานแล้วนะครับสรรพคุณก็โรคเกาต์เบาหวานความดันนะครับลักษณะลำต้นสูงประมาณ6เม็ดนะครับ 5-6 เม็ดนะครับสูงมากการรับประทานนะครับอาจจะทานด้วยใบสดอย่างนี้นะครับกินใบสดนะครับวันละ3-4ใบนะครับเคี้ยวสดๆเลยนะครับหรือไม่ก็หั่นเป็นฝอยๆนะครับตากแดดแล้วเอาไปทานแบบน้ำชานะครับตากแดดให้แห้งแล้วเวลาทานก็ใส่น้ำร้อนนะครับทานแทนน้ำชาได้นะครับใครที่เป็นโรคเกาต์เบาหวานอันนี้จะมาแนะนำการขยายพันธุ์นะครับตอนนี้มันกำลังจะออกดอกนะครับนี่ครับอันนี้ก็นำมาปักชำไว้เยอะนะครับตัดเป็นท่อนๆเลยนะครับนี่ครับหนานเฉาเว่ยทานด้วยใบสดหรือว่ามันเยอะก็หั่นตากแดดหั่นเป็นฝอยๆนะครับเป็นเส้นๆเดี๋ยวนำมาทานเป็นน้ำชาแทนน้ำชาได้นะครับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติแก้โรคเกาต์เบาหวานความดันนะครับวันนี้จะมาสาธิตการขยายพันธุ์ด้วยการปักตัดกิ่งตัดนะครับตัดต้นที่สูงๆเนี่ยขึ้นหมดนะครับตัดกิ่งชำเลยนี่ก็เป็นข้อมูลจากนักสืบพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับหนานเฉาเว่ยนะครับให้ดูว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างนะครับใบสดมีสรรพคุณนะครับนี่ครับใบสดนะครับใบสด 5-7 ใบนะครับต้มน้ำจนเดือดนะครับแล้วนำมาดื่มแทนมาดื่มครั้งละ1ถ้วยกาแฟนะครับเป็นเวลาเช้าเย็นนะครับนี่ครับเช้าเย็นนะครับถ้ามีอาการปวดตามข้อนะครับปวดเมื่อยล้าตามร่างกายนะครับหรือปวดตามข้อเพราะทำงานหนักนะครับสามารถที่จะนำหนานเฉาเว่ยมาใช้ได้นะครับหนานเฉาเว่ย 1-2 ใบนะครับล้างน้ำให้สะอาดนะครับเคี้ยวแล้วก็กินลงไปนะครับประมาณ1อาทิตย์อาการปวดก็จะดีขึ้นเขาว่างั้นนะครับนี่ครับส่วนใครที่มีอาการปวดตามร่างกายหรือปวดตามข้อนะครับเพราะทำงานหนักนะครับให้นำใบนานเฉาเว่ยนะครับ 1-2 ใบล้างน้ำให้สะอาดนะครับเคี้ยวกินได้เลยนะครับวันละประมาณวันละครั้งนะครับประมาณ1อาทิตย์อาการปวดเมื่อยก็จะดีขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของไทยรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเกษตรทำกินนะครับมาให้ดูนะครับว่าหนานเฉาเว่ยใบขมจัดนะครับแก้ความดันเบาหวานโรคเกานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการดังกล่าวนะครับก็สามารถหามารับประทานได้นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกลงดินแล้วนะครับก็ตัดเป็นกิ่งมาตัดเป็นท่อนๆมาแบบนี้นะครับปักชำแล้วมันก็แตกยอดนี่ครับปักเป็นกิ่งตัดเป็นกิ่งเป็นท่อนๆมาแล้วก็ปักลงในดินเลยนะครับแล้วมันก็จะแตกลำต้นขึ้นมาสูงแล้วครับนี่ตอนนี้เกือบ2เม็ดแล้วครับช่วงนี้มันก็จะออกดอกนะครับไปก็จะเป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าการขยายพันธุ์หนานเฉาเว่ยง่ายมากครับ
ก็ตัดนะครับตัดเลยนะครับตัดมาเป็นท่อนแบบนี้นะครับใบออกครับใบก็เอาไปหั่นตากแดดหรือว่ากินเลยก็ได้ครับอาจจะเหลือไว้สักหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เหนือข้อนะครับนี่ครับตัดให้เหนือข้อตรงนี้นะครับเพื่อมันจะแตกยอดตรงนี้นะครับตัดขึ้นมาตรงนี้นะครับใบก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้ามันเยอะเราก็เอาไปตากแดดครับปลูกง่ายมากน้ำเช่าเองเราก็จะได้ตัดมาท่อนกิ่งนึงนะครับเราก็จะได้มาเป็น3ท่อนละประมาณนี้นะครับจากนั้นก็แช่น้ำยาเร่งรากนะครับนี่คือน้ำยาเร่งรากนะครับอะไรก็ได้ครับน้ำยาเร่งรากจุ่มลงไปนะครับแค่นี้พอนะครับจุ่มยาเร่งรากนะครับจุ่มน้ำยาเร่งรากแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้พอครับหรือถ้าเราปลูกในกระถางแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราไม่ต้องปักลงให้ถึงก้นกระถางนะครับปักอยู่ประมาณนี้นะครับหรือเพื่อความแน่ใจนะครับอาจจะคว้านก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็จุ่มน้ำยาเร่งรากเมื่อเวลาเราทิ่มลงไปในกระถางมันจะได้ไม่ถึงก้นกระถางนะครับมันจะออกรากประมาณตรงนี้นะครับมันจะออกรากตรงนี้นะครับนะครับจะออกรากจากนั้นก็ปักลงไปเฉยๆครับกดดินให้แน่นเอาไปเก็บไว้ที่ร่มแค่นี้เองครับหรือไม่ก็ปักลงตรงนี้เลยนะครับนี่ครับไม่มีพื้นที่ก็ปักลงตรงนี้เลยครับปักลงง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ปักลงไปเลยครับกดดินให้แน่นส่วนใบอาจจะทานสดหรือว่าเอาไปหั่นตากแดดไว้นะครับนะครับการขยายพันธุ์ง่ายมากปักลงเฉยๆครับเดี๋ยวมันก็แตกยอดใหม่ออกรากแตกยอดนะครับตัดเสียบตัดเสียบเดี๋ยวมันก็ได้แบบนี้ครับ
ใบสดของหนานเฉาเหวยนะครับนี่ครับเราอาจจะทานสดสดก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวก้านมันออกม้วนๆๆๆนะครับจะรับรองว่าขมมากนะครับขมจริงๆขมจัดด้วยนะครับหนังเท้าเหวยครับอันนี้2ใบครับพยายามเคี้ยวให้มันด้านในนะครับแล้วคือน้ำลายไปผมจัดๆผมจริงๆครับผมจะบอกใครเลยผมมากดูปากก็รู้ครับผมวิธีหนึ่งก็คือเอาไปหั่นนะครับหั่นตากแดดเสร็จแล้วเราก็เอามาทานแบบน้ำชานะครับเหมือนคำโบราณที่ว่าไว้นะครับหวานเป็นลมขมเป็นยาสุดยอดเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับจับรวมๆกันหลายๆใบนะครับจากนั้นก็มาใส่ภาชนะนะครับเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับเพื่อนำมาเก็บไว้นะครับไปก็นำไปตากแดดนะครับส่วนวิธีการแบบแห้งนะครับนานเช้าเวเมื่อเราไปตากแดดแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิธีการทานนะครับก็ใช้ประมาณหยิบมือนึงครับประมาณนี้นะครับหนึ่งหยิบมือนะครับใส่แก้วเข้าไปแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนนะครับใครมีที่กองชาแบบนี้ก็นำมาใช้ได้นะครับที่กองชาแบบนี้นะครับอันนี้น้ำมันจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับใบก็เริ่มจมลงนะครับก็สามารถที่จะทานได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทานได้แล้วนะครับยังอุ่นๆนะครับหลังจากได้ชาน้ำเช้าเวแล้วครับก็ทานแบบรังอุ่นๆอยู่นะครับแบบน้ำชาครับอาจจะขมนิดนึงขมไม่มากเหมือนที่เราทานแบบใบสดนะครับน้ำเฉาเหวยโรคเกาต์เบาหวานความดันอันนี้ผมเป็นความดันอยู่เพราะว่าไปโรงพยาบาลที่ไรวัดความดันไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งนะครับถึงจะผ่านก็มาแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์เบาหวานให้ทราบนะครับว่าสมุนไพรง่ายๆนะครับราคาไม่แพงลองหาจากเพื่อนๆก็ได้ครับหาขอเขาหรือว่าใครที่มีปลูกอยู่ก็ขอเขามาปลูกนะครับนั้นเขาเวยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับนั้นเขาเวยสวัสดีครับ